รามาทำอะไรกันคะวันนี้เราจะมาเปิด Eastern Mystery Box ของ Cookie Time กันค่ะอันนี้ Cookie Time เนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่ดังมากของนิวซีแลนด์นะคะคนก็จะซื้อเอาไว้เป็นของฝากต้นกำเนิดมาจากที่ Christchurch นะคะถ้าเราเคยมาที่ Queen's Town หรือว่าเคยไปที่ญี่ปุ่นที่ฮาราจูกุเนี่ยเราก็จะเจอคาเฟ่น่ารักน่ารักที่มันมีตุ๊กตาตัวมอนสเตอร์สีแดงๆกินคือมาจากคุกกี้ไทม์เนี่ยแหละค่ะมาจากที่นิวซีแลนด์เนี่ยแหละค่ะทำยังไงถึงได้มาเนี่ยอันเนี้ยทุกปีเนี่ยคุกกี้ไทม์เขาก็จะมี Mystery Box มาของคริสต์มาสกับของอีสเตอร์ครั้งนี้เรากดของอีสเตอร์มาโดยที่เราเข้าเว็บไซต์ตามนี้เลยค่ะเว็บไซต์ของมันแล้วเราก็ต้องเข้าไปจองก่อนเขาไม่ให้ซื้อทันทีเลยพอจองเสร็จเนี่ยอีกวัน2วันเนี่ยเขาก็จะส่งอีเมลมากลับมาหาเราแล้วก็ให้เราซื้อได้ใช่ในราคา40ดอลหรือประมาณ800บาทซึ่งไอเนี่ยอันเนี้ยกล่องเนี้ยเมื่อวานอะเราสั่งวันเนี้ยเราได้รู้เลยไหมค่ะโอเคเราจะต้องหาของที่เล็กที่สุดก่อนซึ่งก็คืออันนี้เป็น three individual wrap cookie times นะคะข้างในก็คือจะมีคุกกี้แล้วช็อกโกแลตขนาดเท่าไหร่ขนาด20กรัมทั้งหมด3 อันโอเคได้ต่อตอนนี้2 1 Cookie Time Tint เป็นรูปแบบไข่อีสเตอร์ไข่อีสเตอร์กับไอตัวมอนสเตอร์สีแดงตัวสัญลักษณ์แบรนด์ Ambassador ใช่อันนี้แกมันไม่แดงตัวเนี้ยมันทองมันก็มี individual wrap เหมือนเดิมมีทั้งหมด5ชิ้นรสอะไรขนาดรสช็อกโกแลตขนาดเหมือนเดิมก็คือ25กรัมใช่หรือไม่20 กรัมให้ดินนะ5ชิ้นค่ะดินเราก็เอาไปใส่ตู้เย็บผ้าอันนี้น่ารักมากนี่เป็นลูกไก่ตัวนู้นเลยจะเห็นว่ามอนสเตอร์อะโดนไฮชูการ์ชูการ์รักสุดๆหน้าก็เลยเมาๆข้างในก็มีคุกกี้มีคุกกี้สามรสช็อกโกแลตชิพไหนวะนี่ไงเป็นช็อกโกแลตอ๋อช็อกโกแลตเป็นอันเล็กก็เลยเป็นช็อกโกแลตชิพน้ำหนัก350กรัมครับมีไม่กินแบบนี้มากเหมือนที่ใส่ไอศกรีมไอติมที่คุกกี้ทำคืออร่อยมากมันมีความเป็นโดนิดหนึ่งมันมีความมีคุกกี้คนเราก็อยากกินอยากให้ในนี้เป็นไอศกรีมข้างในก็คือคุกกี้รสซอฟต์คาราเมลน้ำหนัก275กรัมมันเป็นไซส์ปกติอ่ะหรืออันนี้กับอันเมื่อกี้ปัญหาเท่ากันอันนี้ใหญ่กว่าเราคุกกี้เท่ากันใช่ใช่มีคุกกี้ก็คือเป็นชิพจำได้ว่าซื้อชิพช็อกโกแลตซื้อประมาณไซส์เนี่ย15-18ดอลล์ก็มีอุ้ยอันนี้มันเลิศนี่คุกกี้1กิโลคืนนี้จะกินให้หมดไม่ได้เยอะไปซึ่งขอนอกเรื่องนิดนึงนี่ 2,000 กิโลแคลอรี่นะต่อ100กรัมแล้วคิดว่า1กิโลเท่าไหร่ 20,000 ค่ะอันนี้รสอะไรช็อกโกแลตชังลูกกี้คุกกี้1กิโลกรัมรสอะไรนะช็อกโกแลตชังอันนี้ชอบรสนี้อร่อยกับซอสเต็กคาราเมลของโกซอสเต็กคาราเมลครบเลยเนี่ยแล้วก็
ันมีอย่างนึงที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันมีมันก็คือ eye mask ทำไมถึงรู้ว่ามันมีเพราะว่าตอนเข้าเว็บไซต์ของมันมันจะมีให้สปินเพราะว่ามันเป็นช่วงอีสเตอร์โปรโมชั่นสปินแล้วเราก็ได้ฟรีอันนี้มาซึ่งปกติเขาจะขายในราคา$10แล้วมันนุ่มมากมันน่ารักมากเราก็ได้นี่มาตกลงเป็นยังไงดีไหมมิสเตอร์ที่บอกอันเนี้ยดีไหมดีค่ะ$40แล้วก็มันฟรีชิปปิ้งเนาะมันฟรีชิปปิ้งอันเนี้ยมันมาถึงหน้าบ้านเลยภายในวันนิดถึงเลยสั่งเมื่อคืนไม่ใช่หรอแต่ว่าคลิปหน้าเนี่ยพอเราว่างแล้วเนี่ยเราจะไปคุกกี้ไทม์กันเพื่อจะไปเช็คราคาทั้งหมดว่าอันไหนมีในร้านอันไหนไม่มีในร้านอันไหนลิมิเต็ดอีดิชั่นเดี๋ยวขอสรุปอีกทีตกลงว่าสำหรับเธอคิดว่ามันคุ้มค่าไหมมันคุ้มค่ามากเพราะว่าคืนเนี่ยจะกิน1กิโลคุกกี้พร้อมกระใส่มาแล้วก็หลับไปเลยโอเคด้านยังไม่ได้กดคนทำอะไรอ่ะทำอะไรกำลังจะนอนหรออย่างนั้นหรอ